กลับมาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ไปอย่างเร็วเลยเรื่องที่ก็เป็นปริศนาคุณผู้ชมฮะเรื่องคลิปเสียงของพระซึ่งเขาบอกว่าไปมีสัมพันธ์กับศรีกาเตยผมคงไม่ต้องทวนแล้วเนาะเราเปิดมา3คลิปเต็มๆแล้วคุณผู้ชมครับปรากฏวันนี้หลวงพี่ย้อยหลวงพี่ย้อยคือหลวงพี่ที่เอาคลิปของน้องเตยเอามาให้สื่อคุณผู้ชมดูภาพหลวงพี่ย้อยร้องไห้ครับวันนี้หลายคนก็คงไม่รู้ว่าหลวงพี่ย้อยคือใครเพิ่งมาวันนี้เลยสุดท้ายวันนี้พระผู้ใหญ่สั่งสอบเรื่องพระกาโตะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงหรือเปล่าหลวงพี่ย้อยเก็บจีวรแล้วนะฮะร้องห่มร้องไห้ฮือเลยเจ้าอาวาสให้พิจารณาตัวเองว่าควรอยู่ต่อไหมหลวงพี่ย้อยเนี่ยแกก็อยู่วัดเดียวกับกาโตะเขาใช่ไหมอยู่ไหมหรือคนละที่หรออยู่คนละที่ค่ะแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันเอาแล้วทำไมต้องให้หลวงพี่ย้อยออกอ่ะหลวงพี่ย้อยยังบอกเลยว่าไม่ได้รู้จักกับพระกาโตะเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำแต่หลวงพี่ย้อยเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งขอฟังความรู้สึกหลวงพี่ย้อยตอนเก็บจีวรฮะนี่นะฮะแกร้องไห้ไม่หยุดเลยเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยฮะนี่คือคนที่มันสังคมเลยครับตรงโต๊ะคำถามเลยครับวันนี้ว่าโยมธรรมะไม่กลับมาดูกาเจ้าวินาศเหมือนกับที่ท่านมาตัวลาติกาอะไรผมก็โยมผมก็ทำความดีผมมองเลยผมไม่เคยต่ออ่อนแอในการทำความดีเลยแต่ผมอ่อนแอที่เชื่อว่าเกิดมาหลายคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่าหลวงพี่ย้อยแกร้องห่มร้องไห้คืออย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมหลวงพี่ย้อยด้วยนะฮะคือวันนี้เราถามว่าหลวงพี่ย้อยก็คือพระธนวัฒน์จักกวโรปรากฏว่าหลวงพี่ย้อยเราก็ถามบอกหลวงพี่นี่ฮะผมไม่อ่อนแอแต่ความดีมันก็ควรจะเศร้านี่คือคนที่มันสังคมเลยครับตรงโต๊ะคำถามเลยครับวันนี้ว่าโยมธรรมะรู้จักกับเตยได้ยังไงคือหลวงพี่ย้อยเนี่ยแกยอมรับนะฮะว่าแกหวังดีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆแกเคยคุยกับเตยเป็นเพื่อนกันใน Facebook ค่ะแล้วเตยเองเนี่ยก็ปรึกษาใช่ไหมป้ายใช่ค่ะคือระยะหลังเนี่ยเตยโพสต์ข้อความแปลกๆเหมือนกับจะฆ่าตัวตายก็เลยมีการแชทไลน์เพื่อปรึกษากันแล้วเตยก็เลยเปิดใจทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บอกว่าไม่ได้เป็นคนขอหรือถามอะไรก่อนนะแต่ผู้หญิงคนนี้ส่งหลักฐานต่างๆมาให้หลวงพี่เองคือประเด็นคือต้องบอกกับหลวงพี่ย้อยอยู่กับคนละวัดกับกาโตะเขาใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตวันนี้มันมีภาพตอนที่หลวงพี่ย้อยเขาคุยกับใครวันนี้กับพระผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคือหลังจากที่เราทราบข้อมูลเนี่ยแล้วเราก็รู้มาว่าพอท่านเจ้าอาวาสพระผู้ใหญ่ของวัดหลวงพี่ย้อยเนี่ยเขาก็ทราบเรื่องก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหลังจากที่หลวงพี่ย้อยต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วล่าสุดมีพระผู้ใหญ่เนี่ยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือได้รับการติดต่อมาว่าให้ไล่หลวงพี่ย้อยพ้นวัดภายในวันนี้คือเมื่อตอนบ่าย14:30นะครับเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับผู้ชมฮะได้เดินทางกลับเข้าวัดเรียกหลวงพี่ย้อยมาเลยฮะนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะทีมงานผมอยากทราบอาจารย์คำหนึ่งว่าอาจารย์ผมทำอะไรพิเศษอาจารย์หลายผมบอกเดี๋ยวจะอะไรผมอยากตั้มประเด็นนี้ครับผมพิษผมก็ผมควรจะมากราบลาอาจารย์ครับขอตาผมทำพิษได้เลยขอสิ่งที่ผมทำในตั้มความดีปกป้องตาหน้าแก่ลูกเดียวผมไม่ได้ทำลายใครเลยไม่คือว่าข้าวมันโอ้ไปทั่วประเทศเป็นโผล่เลยนี่มีพระเขาท่ามมาเลยว่าคุณไปสร้างเหลืองไงเลยเกี่ยวข้องไงเลยกันมันมีข้าวมันเกี่ยวข้องเลยก็ได้ชวนกับพระไฟนู่นคือโยมมันเราเดือดร้อนนะครับก็มาก็ความเจริญคนนู้นคนนี้เสร็จแล้วมันกลายเป็นมาเจริญก็เจริญผมคนเจริญเรื่องในวัดเรื่องพระหลุมนึ่งกับโยมผู้หญิงครับอาจารย์แต่ว่าทำไม่พระว่าทำไม่พระนั่นไปทางเหลืองให้วัดมันเสียชื่อโปรยกระทบกระเทือนไปด้วยว่าพระไม่ถึงคุณนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมทำมันผมปกป้องศาสนาแก่พาลูกเดียวผมก็ไม่ได้ระบุผมระบุเลยว่าพาลูกเดียวซึ่งนี่ที่เขาอ้างยิงว่าฝ่าขนาดส่งแกงเขาผมก็ออกให้เลยว่าไม่เกี่ยวไม่ได้มีใครจ้างวานไม่ได้ใครบังคับไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครคือช่วยพาลูกเดียวให้ซึกไปอาจารย์ที่ว่าให้พาลูกเดียวนะครับให้ซึกไปและหลังจากนั้นภาพก็คือ พระย้อยท่านเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมฮะคือท่านเนี่ยพยายามจะถามเนี่ยนะฮะว่าเพราะอะไรถึงต้องให้ท่านออกทั้งที่ท่านไม่ได้มีเจตนาไม่ดีประเด็นก็คือว่าเจ้าอาวาสท่านคงมีเหตุผลก็คือว่าก็เพราะพระย้อยทำให้เกิดเรื่องแล้วเสื่อมเสียมาถึงวัดคือคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องนี้หลายคนให้กำลังใจพระย้อยนะยิ่งวันนี้ถ้าเราถามว่ากำลังใจมาจากไหนไปดูในโลกโซเชียลกลายเป็นว่าหลายคนบอกเฮ้ยถ้าพระย้อยเขาออกมาเปิดโปงเขาต้องโดนอับไปหีบพ้นวัดเนี่ยมันถูกกับเขาเหรอภาพที่เขาเก็บของเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามเนี่ยนะฮะว่าคือวันนี้หลวงพี่ย้อยเนี่ยต้องไปเพราะตัวเองเอาเรื่องที่ห่วงศาสนาจะมีปัญหาเนี่ยมันถูกต้องไหมหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสคือท่านเจ้าอาวาสไม่อยากให้เอาเรื่องวัดเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งพระผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เหมือนกับตักเตือนมาคุณผู้ชมฮะแล้วเราเองก็ได้ทราบว่าหลวงพี่ย้อยเนี่ยถามว่าหลวงพี่ย้อยไปรู้จักกับเตยได้ยังไงและเตยอ้างว่าไปรู้จักกับพระดังได้ยังไงเปิดขึ้นมาเต็มจอให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะฮะประเด็นคือที่ไปที่มาเนี่ยคือเขารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผ่านทาง Facebook ผู้หญิงคนนี้ตัดพ้อเหมือนจะฆ่าตัวตายแกก็เลยทักไปถามด้วยความเป็นห่วงหลังจากนั้นเตยฮะบรรทัดที่3จากด้านบนเล่าทุกเรื่องให้พระย้อยฟังแล้วก็ส่งหลักฐานต่างๆมาคือพระย้อยก็บอกเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เหรอแล้วพระย้อยไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะฮะหลังจากนั้นพระผู้ใหญ่ก็เลยเรียกไปเตือนวันนี้ว่าพิจารณาตัวเองนะจะเอายังไงผมถือว่าเรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะถือว่าถ้าคนจะทำดีจริงๆแล้วต้องโดนอัปหิมันถูกไหมสังคมไทยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ